มขอเลือกชิ้นนี้แล้วกันนะครับว้าวกำลังร้อนๆเลยนะฮะสุดยอดครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ AMR TV นะครับและวันนี้คุณอยู่ในช่วงของ Cooking Smell ครับผมวันนี้นะครับอาจะมาทำเมนูที่มีชื่อว่า King of Tokyo นะครับงงอ่ะสิมันคืออะไรนะครับจริงๆแล้วนะครับผมก็เรียกให้มันเวอร์ไปงั้นแหละนั่นก็คือโตเกียวนั่นแหละแต่ที่บ้านผมอ่ะในเมื่อ10ปีที่แล้วนะผมชอบกินโตเกียวร้านนี้มากเลยและชื่อร้านโตเกียวมันชื่อว่าราชาโตเกียวไงผมก็เลยตั้งชื่อมันว่า King of Tokyo นะครับแค่นั้นเองไม่มีอะไรเลยนะโอเคไหมทีนี้เหตุผลนะครับที่ผมจะเล่าเรื่องนี้ฟังก่อนที่จะก่อนที่ไปทำเมนูนี้นะนั่นก็คือเมื่อก่อนผมกินโตเกียวร้านนี้มากแล้วรู้สึกชอบใจโตเกียวร้านนี้จนวันนึงผมคุยกับแม่ค้าเลยนะตรงๆเลยนะว่าป้าขอซื้อสูตรได้ไหมป้าเลยบอกว่าไม่ได้หวงเพราะว่าในลพบุรีมี2เจ้าที่ขายแค่นั้นเองด้วยความแค้นใจเว้ยและชอบกินโตเกียวมากแล้ววันเนี้ยเวลาบอกเลยเวลาของวันเนี้ยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหม 3 ทุ่ม 40 กว่าที่ไหนมีโตเกียวขายบ้างฮะที่ไหนมีโตเกียวขายบ้างจัดดีครับวันนี้จวดไปเลยวันนี้ผมจะไปทำโตเกียวให้คุณดูนะครับว่ามันจะอร่อยขนาดไหนมันจะทำง่ายขนาดไหนเดี๋ยวไปเจอกันเลยครับโอเคนะครับส่วนผสมในการทำโตเกียวนะครับผมในวันนี้นะก็จะมีแป้งสาลีอเนกประสงค์นะครับน้ำมันพืชนะครับมีน้ำตาลนะครับมีไข่แดงมาไข่ไก่นั่นแหละเออแค่นั้นเองและส่วนที่ผสมที่ทำให้มันเกิดเป็นแป้งน้ำนั่นก็คือน้ำเปล่าธรรมดาเนี่ยแหละที่บ้านใครไม่มีบ้างฮะมาถึงวิธีการผสมนะครับอันดับแรกนะคุณก็เติมน้ำตาลลงไปในแป้งแล้วก็คนให้มันเข้ากันอย่างดีนะครับถ้าคุณคนไม่เข้ากันนะครับมันก็ไม่มีผลอะไรนะตอนนี้นะคนไปเรื่อยๆครับคนไปเรื่อยๆแล้วก็เติมน้ำลงไปบ้างนะครับอ่ะมาดูเติมน้ำกันอ่ะพอคนไปเรื่อยๆพอได้ที่ก็เติมน้ำลงไปนะพอเติมน้ำลงไปเสร็จแล้วก็คนต่อทำการคนไปเรื่อยๆนะครับจนแป้งมันเกิดความเป็นน้ำขึ้นมาพอเติมไปแล้วนะครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ฮะปิ้งแล้วสุดท้ายนะครับเราก็เติมน้ำมันพืชแล้วก็ไข่ไก่ลงไปนะด้วยช็อตนี้นะครับรู้สึกว่าน้ำมันพืชมันจะเยอะเกินไปนะครับแล้วก็คนไปเรื่อยๆนะครับจนให้น้ำมันกับแป้งมันเข้ากันนะครับโอเคทีนี้ก็ใส่ไข่ลงไปคนไปอีกครับคนจนไข่แตกแล้วฮะให้มันเป็นสีเหลืองทองเลยนะครับตีมั่งตีเอาตีเอาตี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 เอาตีเข้าไปครับโอ้โอเคเดี๋ยวผมไปทิ้งแป้งไว้ก่อนนะโอเคจากนั้นนะครับผมก็ตั้งกระทะไว้อย่างอุ่นๆร้อนๆวอร์มไว้ให้มันมีความร้อนในกระทะเกิดขึ้นนะครับจากนั้นเราก็ทำการคนแป้งที่เราเตรียมไว้นะครับแล้วก็หยอดลงไปในกระทะนั่นเลยนะฮะหยอดลงไปฟืบนะครับปึ๊บพอหยอดลงไปแล้วเราก็ใช้ช้อนของเราเนี่ยครับวนนะครับแต่ตอนนี้ก็คือพอเราวนไปแล้วเนี่ยมันแป้งมันหนานะครับมันก็เลยทำได้ไม่สวยงามสักเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรครับใส่ไข่ลงไปนิดนึงนะฮะโอ้โหไข่แดงไข่ไก่ผสมกันนะใส่ไข่ลงไปนิดนึงครับนะเกี่ยไข่ให้มันสุกนะครับผมให้มันทั่วแป้งแล้วให้มันสุกใส่หมูครับใส่หมูสับลงไปถ้าใครไม่ชอบหมูก็ใส่พวกอกไก่สับหรืออะไรอย่างเงี้ยลงไปก็ดีนะครับเพื่อความมี texture ของมันนะหยอดแม็กกี้ลงไปนิดหน่อยครับแต่เป็นสมัยก่อนผมจะซัดเยอะมากเลยแม็กกี้แต่ที่สมัยก่อนจะเป็นฟ็อกกี้ฉีดด้วยนะใส่ซอสมะเขือเทศไปใส่พริกไทยลงไปด้วยนะครับผมพริกไทยบ้านผมเป็นพริกไทยดำนะครับตอนแหลนิดนึงที่อยากจะใส่โอเคทีนี้เรามาเขี่ยแป้งครับเขี่ยแป้งเสร็จเขี่ยแป้งแล้วก็โลครับโลแล้วก็กดไว้นิดนึงนะครับเพื่อให้แป้งมันเซตตัวเล็กน้อยนะครับแล้วก็วนหมุนไปครับหมุนไปเปิดปุ๊บแล้วเราก็ใช้ตะหลิวเนี่ยกดทับ
พื่อให้มันเซตตัวให้มันอยู่ทรงอ่ะทำให้มันอยู่ทรงจริงๆไม่ต้องไปทาแว็กซ์ก็ได้นะครับใส่จานนะครับผมโอเคนะครับเราก็ได้ตัวเกี๊ยวของเราในเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะมากินให้ดูนะครับว่ามันอร่อยขนาดไหนนะครับผมขอเลือกชิ้นนี้แล้วกันนะครับว้าวกำลังร้อนๆเลยนะฮะยอดครับลองไปทำกินดูนะครับผมอร่อยมากโอเคนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ